วัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022กับนัดสุดท้ายในรอบแรกสาย A ที่ทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติมาเลเซียต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเรานำไปก่อนครับ1-0แต่หลังจากนั้นมาเลเซียตามตีเสมอ1-1และหลังจากนั้นมาเลเซียยิงขึ้นนำ2-1โอ้โหช่วงนั้นต้องบอกเครียดมากและหลังจากนั้นทีมชาติไทยของเรายิงอีก3ประตูรวดครับพลิกแซงด้วยสกอร์4-2สุดยอดครับทำให้เป็นอันดับ1ของกลุ่ม A ไปเจออันดับ2ของกลุ่ม B ต้องบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับเวียดนามเพื่อนเราเองครับส่วนทีมชาติอินโดนีเซียครับซึ่งเป็นที่2ของสาย A โคจรไปพบกับทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงตอนนี้ครับทีมชาติเมียนมาที่เพิ่งจะเอาชนะติมอร์เลสเต้มาด้วยสกอร์10-3ซึ่งฟุตซอลทีมชาติไทยของเราจะลงแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในวันที่8เมษายนพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา17 นาฬิกาครับและหลังจากนี้คือคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลเวียดนามครับเมื่อรู้ว่าเจอกับทีมชาติไทยเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องมาเจอฟุตซอลทีมชาติไทยของเรารวมทั้งแฟนฟุตซอลอาเซียนครับที่พูดถึงการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลเวียดนามและคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลอาเซียนกันเลยครับคอมเมนต์ในช่วงแรกครับจะเป็นคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลเวียดนามครับมาฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าปีนี้เวียดนามไม่เนียนเท่าการแข่งขันชิงตั๋วบอลโลกไทยยังแข็งแกร่งในเอเชียหวังว่าจะเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้เวียดนามโชคดีครับท่านฮิฮิอันนี้อวยพรใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราจะรับรางวัลที่3ที่จริงฟุตซอลเวียดนามไม่เคยชนะไทยเลยถ้าพูดถึงฟุตซอลไทยก็รับมันต่างกันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงๆไม่ได้อยากเล่นไม่ดีนะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในมือของฟุตซอลไทยยังเป็นสิ่งที่ออกจาก DNA ไม่ได้อันนี้จริงที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในวงการฟุตบอลไม่มีอะไรจะพูดแต่ฟุตซอลเนี่ยไทยแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเรามองดูฟอร์มการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วถ้าเราเล่นด้วยความแข็งแกร่ง 100% เนี่ยยังไม่แน่เลยว่าเราจะชนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหากคุณสามารถเล่นเหมือนแมตช์กับรัสเซียได้บางทีคุณอาจจะเสมอแต่กับฟอร์มปัจจุบันมันยากเกินไปคอมเมนต์มาบอกว่าสนาม11คนยังแข่งขันได้อยู่แต่ฟุตซอลเนี่ยยากเหลือเกินที่จะออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ไปไหนแน่นอนครับอยู่กับไทยนี่แหละครับคอมเมนต์มาบอกว่าเวียดนามพบกับอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศเวียดนามเข้าชิงก็จะชนะอินโด4-2สุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟุตซอลยังอยู่ใต้เมืองไทยตลอดไปอันนี้จริงที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟุตซอลไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าเวียดนามเมื่ออยู่ในสนามเหมือนเวียดนามถูกบังคับให้ลงสนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราจะได้แค่ที่3บางครั้งที่3อาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยเจอกันบ่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันจะเกิดความตึงเครียดเมื่อปะทะกับไทยอย่าเครียดไปสิครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการใช้รูปแบบป้องกันและโต้กลับของฟุตซอลเวียดนามกับผลงานที่ดีมากมายกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าคุณอาจจะมีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข้มแข็งไวเวียดนามใครจะรู้ชนะอีกครั้งเหมือนตอนที่เราชนะญี่ปุ่นอันนั้นเรียกพลิกล็อกใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องตลกที่ฉันจะทำตั๋วทัวร์นาเมนต์เอเชียหายมันเป็นเรื่องจริงครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันตายแน่นอนถ้าเจอประเทศไทยเป็นเรื่องจริงครับตายแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบเกมหวังว่าจะได้เซอร์ไพรส์รอดูได้เลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากเป็นแชมป์ต้องชนะประเทศไทยใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดท้ายก็ทำตัวเองให้ลำบากต่อมาบอกว่าพบไทยในรอบรองชนะเลิศก็เหมือนแพ้ไทยในรอบชิงชนะเลิศไม่เหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะต้องแพ้ไทยอีกแล้วต่อมาบอกว่าตั้งกลุ่มสวดมนต์ได้เลยถ้าเจอไทยเอาสายมูมาช่วยก็ช่วยไม่ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพบไทยเราจะเสียเลือดเสมอต่อมาบอกว่าเตะก็ต้องชนะทุกทีมถึงจะได้แชมป์คิดใหม่เราต้องไม่กลัวไทยหวังว่าจะได้เจอไทยโดยเร็วที่สุดอีกไม่กี่วันนี้เองครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดบนแผ่นดินไทย
และอยากจะแปลงกายคอมเมนต์มาบอกว่ามาฟังเพลงของไทยในรอบรองชนะเลิศเพื่อแก้ปวดหัวกันเถอะคอมเมนต์มาบอกว่าได้เวลาสัมผัสประเทศไทยแน่นอนที่สุดครับและหลังจากนี้คือคอมเมนต์อาเซียนและคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลทีมชาติไทยครับโอเคครับคอมเมนต์แรกบอกว่าว้าวในที่สุดแมตช์ที่แฟนๆชาวเวียดนามและชาวไทยใฝ่ฝันก็มาถึง2ประเทศนี้จะพบกันในรอบรองชนะเลิศฟุตซอล FFคำทักทายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์มาบอกว่าฮูเร่ในที่สุดก็มาพบกันอีกครั้งในนัดต่อไปเวียดนามคอมเมนต์มาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยสู้ต่อไปมาเลเซียฟอร์มอินโดนีเซียคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากระหว่างไทยกับมาเลเซียมาเลเซียทำได้ดีทำให้ไทยหางานหนักกว่าที่คุณคิดแต่สุดท้ายก็สามารถเอาตัวรอดได้ประสบการณ์ของนักเตะชื่นชมทีมมาเลเซียที่สู้กันอย่างหนักและทีมไทยที่ตั้งใจเล่นเกมตลอดจนเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับเวียดนามหวังว่านัดหน้าไทยและเวียดนามจะสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีใครจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตัดสินอันนี้ไม่รู้จริงๆครับคอมเมนต์มาบอกว่าฉันคิดว่าครั้งนี้อินโดนีเซียจะคว้าแชมป์ได้เพราะผู้เล่นเลือดใหม่ของไทยทุกสกิลยังสู้ไม่ได้คอมเมนต์นี้จากแฟนฟุตซอลชาวไทยนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าคำถามหนึ่งคำถามถึงมาเลเซียทำไมเนี่ยพี่ไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่เกมแรกหรือจะมีความแค้นอยู่กับทีมชาติไทยอยู่คอมเมนต์มาบอกว่าไทยเกือบตกรอบมาเลเซียเล่นดีเลยในวันนี้สปิริตสูงยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์มาบอกว่าฉันคิดว่าอินโดนีเซียจะเป็นแชมป์ในปีนี้จากประเทศไทยคอมเมนต์มาบอกว่าสู้ต่อไปและกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเสือโคร่งมาลายูคอมเมนต์มาบอกว่ายินดีด้วยกับคนไทยและผู้เข้ารอบรองทุกคนด้วยวงกลมเนี่ยลักษณะการเข้ารอบครั้งนี้เหมือนกับฟุตซอลในปี2019ความมั่นคงของทั้ง4ทีมคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมาเลเซียคุณเล่นดีมากคอมเมนต์มาบอกว่าการผสมผสานระหว่างผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าของไทยยังไม่ค่อยดีนักรูปแบบการเล่นของพวกเขายังช้าเกินไปและไม่หลากหลายและพวกเขามักจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายฉันคิดว่าจะเป็นงานยากที่เจอกับเวียดนามคอมเมนต์มาบอกว่าเราจะไปชิงแชมป์เอเชียด้วยกันประกอบไปด้วยไทยอินโดนีเซียและเมียนมาครับอ้าวไม่มีเวียดนามหรอครับคอมเมนต์มาบอกว่ามาเลเซียเล่นดีนับถือมาเลเซียจากประเทศไทยคอมเมนต์มาบอกว่ายินดีและโชคดีมากทั้งคู่ใครจะเป็นผู้นำกลุ่มอินโดหรือไทยนัดหน้าส่งห้างเหงียนกลับบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าผมว่าทีมไทยเก็บพละกำลังไว้สำหรับแมตช์ในรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์มาจากแฟนฟุตซอลไทยแน่นอนครับเขาบอกว่าเหงียนเจอกูคอมเมนต์มาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาผู้รักษาประตูฉันมองว่าพวกเขาจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูในทัวร์นาเมนต์หน้าเขาทำผิดพลาดเหมือนเมื่อเราเผชิญหน้ากับอินโดนีเซียแต่วันนี้แย่ยิ่งกว่าหากเราเผชิญหน้ากับอินโดนีเซียในวันนี้แทนเราอาจจะพ่ายแพ้ในตอนนี้คอมเมนต์มาบอกว่ามาเลย์พยายามหนักมากผมคิดว่าเวียดนามปีนี้ค่อนข้างอ่อนแอรอบชิงชนะเลิศอาจเป็นอินโดกับไทยคอมเมนต์มาบอกว่าสวัสดีชาวเวียดนามจากไทยคอมเมนต์มาบอกว่านักเตะไทยหลายคนเป็นสายเลือดใหม่ต่อมาบอกว่าแมตช์ไทยเวียดนามน่าตื่นเต้นมากขอให้โชคดีทั้ง2ทีมและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าทีมไทยยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียไม่สามารถเทียบคุณภาพกับประเทศไทยได้ขอให้คุณโชคดีในรอบชิงชนะเลิศโอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลทีมชาติเวียดนามและแฟนฟุตซอลอาเซียนต้องบอกว่าสนุกกันอย่างแน่นอนครับในรอบรองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่8เมษายนนะครับเวลา 17:00 นถ้าใครว่างก็เรียนเชิญที่สนามอินโดสเตเดียมหัวหมากนะครับส่วนคู่แรกเมียนมาและอินโดนีเซียจะเตะเวลา 14:30 นครับมาร่วมกันส่งเสียงร้องส่งเสียงเชียร์กับฟุตซอลของชาวไทยกันหน่อยครับผมฟุตซอลไทยสู้ๆเอาแชมป์มาให้ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมต้องไปวอร์มเสียงเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปสวัสดีครับเวียดนามเจอไทยเดี๋ยวรู้กัน